การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันจัดให้ประชาชนและแรงงานต่างชาติรวมเชียร์บอลโลกที่บริเวณลานหน้าทำเนียบประธานาธิบดีขณะที่สมาคมแรงงานต่างชาติในไต้หวันหรือ GWO ได้เชิญทีมฟุตบอลแรงงานและนักศึกษาต่างชาติร่วมการแข่งขันเพื่อมิตรภาพซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่ไต้หวันจะจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงานต่างชาติครั้งที่2ในเดือนตุลาคมนี้Đối với cuộc sống của tôi, có một cảm giác là bóng đá không thể thiếu trong một phần của cuộc sống. Những lúc đi làm mệt nhưng mà vẫn có thời gian để dành cho bóng đá.ปัจจุบันในไต้หวันมีชาวต่างชาติรวม 750,000 คนมีการตั้งทีมฟุตบอลกว่า75ทีมเฉพาะแรงงานอินโดนีเซียก็มีกว่า40ทีมบากัสซึ่งเดิมเป็นนักฟุตบอลของทีมชวาตอนออกในอินโดนีเซียกล่าวว่ากิจกรรมช่วงวันหยุดของเขาคือการได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ Dan alasan saya mengikuti sepak bola untuk menyalurkan hobi hari Senin sampai hari Sabtu bekerja kalau hari Minggu itu wajib untuk sepak bola untuk menjaga kebugaran tubuh lah supaya tetap sehat. 其实移工一直始终都有一个场地哦，很难借到足球场的一个问题。我想一个根本的一个大的一个问题就是说，台湾这边可能我们的足球场是不够的。สมาคม GWO เคยจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงานต่างชาติครั้งที่1เมื่อปี2558แต่ประสบปัญหาสนามฝึกและสนามแข่งไม่เพียงพอ3ปีผ่านไปปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนรุนแรงขึ้นเพราะชาวไต้หวันเริ่มนิยมกีฬาฟุตบอลมากขึ้นเป็นลำดับใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงก็สามารถสักลายสีสันสวยงามบนต้นขาในแบบเสร็จเรียบร้อยหยางชิงหุยนักสักลายชาวไต้หวันคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันสักลายเป็นชาวจีนคนแรกที่คว้ารางวัลนี้มาครอง其实它限定6个小时的话你你变说这个大小然后跟色彩其实很不容易啊对啊因为我在5个半小时就把它完成然后很多评审啊跟一些国外的摄影师他们觉得说不太不可能做得到的事情然后我们想办法去把它做出来หยางชิงหุยวัย35ปีชอบวาดเขียนตั้งแต่เด็กเริ่มหัดสักโดยใช้หนังหมูและแอบสักที่เท้าของตนเองทำให้คุณแม่โกรธจนไม่ยอมพูดด้วย3เดือน到最后的时候是因为他在国外拿奖得名了他才觉得说哦其实这个行业不是不好的它也是一份艺术ถ้วยรางวัลวางโชว์เต็มห้องหลายปีที่ผ่านมาหยางชิงหุยตระเวนร่วมการประกวดสักลายทั้งในและต่างประเทศคว้ารางวัลมาครองมากมายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งเข้าร่วมมหากรรม International Tattoo Extreme Expo ที่มหานครนิวยอร์กคว้า5เหรียญทอง1เหรียญเงินกวาด1ใน4รางวัลจากงานครั้งนั้นเดือนกรกฎาคมนี้ถูกเชิญให้ขึ้นประลองฝีมือสักลายแบบจำกัดเวลาเมื่อชนะการแข่งขันเขาตะโกนด้วยความยินดีว่าผมมาจากไต้หวันภายใต้แสงแดดที่จัดจ้าดอกบัวบานสะพรั่งเย้ยฟ้าท่าลมปีนี้นาบัวที่กวนอินนครเถาหยวนมีผลผลิตดีเป็นพิเศษเกษตรกรเก็บฝักบัวสดขายได้ทุกวันนาบัวที่เขตกวนอินนครเถาหยวนมีพื้นที่ประมาณ 408.7 ไร่เนื่องจากอากาศดีไม่มีแมลงที่เป็นศัตรูพืชประกอบกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้หันมาปลูกบัวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตฝักบัวในปริมาณมากสหกรณ์การเกษตรกวนอินเปิดเผยว่าคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตฝักบัวมากถึง 21,000 กิโลกรัมคุณภาพดีกว่าปีที่แล้วเม็ดบัวกลมใหญ่ดีบัวไม่ขมรสชาติอร่อยได้รับความนิยมมากกว่าพันธุ์ดั้งเดิม